พาไปชมการวาดภาพโปสเตอร์หนังเก่าทั้งในและต่างประเทศจากฝีมือศิลปินชาวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่ในอดีตเนี่ยเคยได้รับความนิยมโด่งดังเป็นที่รู้จักของค่ายหนังทั่วโลกเลยนะคะมีผลงานมามากกว่า 1,000 เรื่องแม้ว่าตอนนี้ศิลปะโปสเตอร์หนังซบเซาลงไปนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็กลับมาเป็นแบบอินโฟกราฟิกนะคะแต่ว่าการวาดภาพเนี่ยมันก็ยังมีคนที่ชื่นชอบอยู่นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะศิลปะลายเส้นแบบเนี้ยมันหายากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถติดต่อแล้วก็สั่งจองภาพเข้ามานะคะสามารถไปติดต่อได้ตอนนี้มีคนสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะภาพโปสเตอร์หนังหรือว่าใบปิดยุคเก่าถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าใบปิดหรือว่าโปสเตอร์นั่นแหละนะคะเรียกว่าสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นผลงานการวาดภาพของคุณจินดาอมรรัตนวงศ์อายุ66ปีแล้วค่ะยึดอาชีพการวาดโปสเตอร์หนังสีน้ำมันและสีอะคริลิกมานานกว่า40ปีแล้วนะคะใช้นามปากกาว่าจินดาและเดชกรมีผลงานเป็นที่รู้จักมากมายที่เข้าสู่โรงภาพยนตร์นับพันเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์จีนตำรวจผ่านรกโหดเด็ดเดียวโรงกำจัดผีใครเคยดูบ้างแล้วก็อีกหลากหลายผลงานล้วนแล้วแต่สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกศิลปินนักวาดภาพโปสเตอร์หนังเล่าเรื่องราวเข้าสู่วงการวาดภาพบอกว่าเริ่มสนใจตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอยู่ที่จังหวัดตรังเห็นว่ามีการเขียนโปสเตอร์หนังขนาดใหญ่ที่มีชื่ออาจารย์ทองดีอาจารย์บรรหารพออายุได้13ปีก็เลยขึ้นรถไฟจากใต้เลยค่ะมาตามหาอาจารย์นะตามอยู่ประมาณ1ปีระหว่างนั้นก็ได้ไปเรียนเกี่ยวกับสัดส่วนวาดภาพก่อนจนในที่สุดได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ทองดีและได้เรียนรู้จนมีฝีมือออกมารับงานเองได้มีโอกาสไปขายภาพในงานแสดงที่ศาลาแดงจนกลายเป็นที่นิยมถึงขั้นที่ชาวต่างชาติฝรั่งเนี่ยบินมาซื้อเลยนะคะจากนั้นก็เขียนต้นฉบับให้สหมงคลฟิล์มให้โรงพิมพ์ไปพิมพ์แล้วก็จำหน่ายโรงหน้าโรงหนังทั่วประเทศและในช่วงที่ศิลปะโปสเตอร์ซบเซาลงก็เลยหันมาเขียนภาพเหมือนเขียนภาพวิวสีน้ำมันได้มีพื้นที่แสดงผลงานบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็พบว่าโปสเตอร์เนี่ยมันกลับมานิยมอีกครั้งหนึ่งบางภาพเนี่ยราคาสูงมากๆเลยค่ะวินเทจไงใช่กลับมานิยมเหมือนกับเล่นปักเครื่องกันเลยผมก็ยังงงเลยว่าโอ้โหราคามันจับต้องไม่ได้บางทีผมบางทีใบของผมนะงานของผมเนี่ยผมเห็นมาโอ้ใบนี้หามานานแล้วแต่โอ้จับต้องไม่ได้เลยก็ต้องตามใจครับก็คือผลงานของเราแต่เราอยากจะเอากลับมาก็แพงไปใช่เห็นว่าบางภาพก็ซื้อกลับมาเลยวันซื้อบอกคนที่มีนักสะสมมาที่มีนะผมอยากได้ขอตบดอกราคาพอผลงานของเราเนี่ยนะใช่ใช่แต่ผมก็ตามหาซื้อมาหมดไปหลายหมื่นแล้วครับหมดไปหลายหมื่นผลงานที่ทำเอาไว้นี่ประมาณสักกี่พันเรื่องได้ครับประมาณพันเลยนะผมประเมินเอาเป็นพันนะขนาดที่ผมซื้อมานี่ก็เกือบ200กว่าเรื่องแล้วอะขนาดเจ้าตัวยังไม่น่าเชื่อไม่เชื่อเลยนะคะว่าโปสเตอร์มันจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งเอ็นดูคุณพ่อนะไปตามซื้อผลงานตัวเอง ปัจจุบันคุณจินดายังยึดอาชีพวาดภาพอยู่นะคะยังคงมีชาวต่างประเทศให้ความสนใจสั่งวาดภาพโปสเตอร์หนังกันอย่างต่อเนื่องอีกทั้งที่บ้านก็เปิดเป็นร้านขายสเต็กกาแฟสดชื่อร้านจินดาคาเฟ่ค่ะช่วงวันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนมาจิบกาแฟมาชมวาดมาชมภาพวาดแล้วก็เพลิดเพลินไปกับรูปภาพโปสเตอร์ทั้งไทยแล้วก็เทศสมัยเก่าๆเมื่อ40ปีที่แล้วหลายคนก็บอกว่าฝีไม้ลายมือการวาดของคุณพ่อจินดาเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆล่าสุดทราบมาว่ามีชาวต่างชาติสั่งจองวาดโปสเตอร์เอาไว้มากกว่า4ผลงานแล้วก็จะบินมาซื้อโปสเตอร์ภาพดังกล่าวที่ยังกำลังเขียนในอีก2เดือนข้างหน้านี้ด้วยนะคะบินมารับเองเลยด้วยเทพ